คลิปนี้จะมาใส่ให้ดูนะครับสำหรับถุงเท้า5นิ้วที่ผมสั่งจาก AliExpress นะครับของแจ็คหมาคือสั่งจากจีนมานะครับรอของตัวนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงแล้วถึงเร็วมากนะครับเจ้านี้ปกติจะประมาณ2อาทิตย์ทีนี้มาดูถุงเท้าที่เราซื้อนะครับไซส์ทั่วไป3คู่100 4คู่100ตลาดนัดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูตัวนี้มันเป็นฟรีไซส์นะผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้ผมซื้อมาคู่นึงเนี่ยผมดูราคาแล้ว50กว่าบาทนะครับรวมส่ง2คู่เนี่ย100กว่าบาทนะครับถ้าเราซื้อในประเทศผมลองสั่งซื้อตามเพจใน Facebook ที่ขายถุงเท้านะครับไม่มีนะครับถุงเท้า5นิ้วเขาก็ต้องพรีออเดอร์จากจีนส่งมาให้เรานะครับซึ่งเขาก็ต้องชาร์จราคาไปอีกที่เห็นในเว็บไซต์ที่ผมเห็นคู่นึง250 350 550หรือถ้าแบบเป็นแบรนด์เนมก็จะคู่หนึ่งแพงๆไปเลยเกือบพันหรือพันกว่าไปเลยนะครับแต่ตัวนี้50กว่าบาทนะครับซื้อมาใส่ดูก็ลองดูแล้วกันนะครับเทียบดูนี่ก็นะครับอันนี้ก็เป็นผ้ายืดทั่วไปผมใส่ให้ดูนะครับว่ามันประมาณไหนอันนี้ผมจะเอามาใส่กับรองเท้าวิ่ง5นิ้วนะครับ5 fingerส่วนวิธีการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูว่ามันสั่งซื้อยังไงตัวนี้มาดูก่อนเนาะว่าใส่แล้วมันจะประมาณไหนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ข้อเท้าข้างล่างใต้ตะตุ่มนะครับสวยงามหรือใครจะใส่ทำงานก็ได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดนะเนี่ยรองเท้าผู้หญิงก็ได้นะครับอยู่แค่ข้อเท้าต่ำๆเองดูด้านหลังนะครับไม่ได้น่าเกลียดด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะครับมาลองใส่เทียบดูก็คือตัวนี้เวลาใส่วิ่งมันลดการเสียดสีนะครับถ้าเกิดเนี่ยเป็นถุงเท้าธรรมดานิ้วเราจะด้านในมันจะสีกันโดยตรงทุกนิ้วถ้าวิ่งระยะยาวมันจะอาจจะพองได้ตัวนี้มันลดการเสียดสีนะครับมีผ้ากันระหว่างนิ้วใส่เข้าไปนะครับก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันนะครับก็โอเคสวยงามด้วยมันก็หลบอยู่ในรองเท้านะครับมันก็กันเราได้ทุกๆส่วนนะครับไม่ได้เสียดสีกับรองเท้าโดยตรงค่อนข้างจะสวยงามดีไซน์มาได้ดีอ่ะส่วนตัวนี้นะครับรองเท้าถุงเท้าทั่วไปเนาะใส่เปรียบเทียบให้ดูแล้วกันอ่ะจะได้เห็นนะครับว่ามันใส่แล้วทรงมันเป็นยังไงเนาะสำหรับถุงเท้า5นิ้วมาเทียบกันให้ดูปึ๊บประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนวิธีการสั่งซื้อเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงให้ดูแล้วกันนะเต็มๆเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ให้ดูเท่านี้นะครับสวัสดีครับ